ายการหัตถสิทธิ์นะคะสำหรับช่วงนี้เราจะพูดคุยกับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะ2ช่องทางค่ะสำหรับสายสดที่หมายเลขโทรศัพท์024960493 024960494นะคะ SMS ก็พิมพ์ HJ นะคะตามด้วยชื่อสกุลและคำถามส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะซึ่งอาจารย์หัตถ์พร้อมอยู่แล้วนะคะเราไปตอบ SMS กันเลยค่ะมาที่ SMS นี่แรกนะครับคุณเจียมจิตนะคะ บ้านเลขที่63/1เจียมจิตจำเมืองนะคะจำเมืองนะคะ65/1เพิ่งได้มาค่ะอาจารย์จะมีโชคไหมคะขอเลขมงคลด้วยค่ะลายเซ็นมีแล้วค่ะเขาเพิ่งได้บ้านเลขที่ใหม่ใช่ไหมครับค่ะอืมก็จะเป็นบ้านใหม่นะฮะขอเลขทะเบียนมาแล้วก็ได้มาติดไว้หน้าบ้านแล้วถ้าเป็นเลข65/1เนี่ยเลขนี้เป็นเลขนักพจน์ทั้ง3ตัวเลยคือคำว่านักพจน์ก็คือเป็นคนช่างคิดนะฮะช่างทำให้คนอื่นเขาแล้วก็เป็นคนขยันปันน้ำใจให้ประสานรอยยิ้มให้เกิดขึ้นกับคนรอบข้างได้ฉะนั้นเจมจิตนะฮะใช้พื้นฐานเดิมจากคนที่มีจิตอันเป็นกุศลแล้วเผื่อแผ่ให้คนรอบข้างเหมือนที่คุณลีก็ทำเนี่ยนะฮะเผื่อแผ่ให้คนรอบข้างโดยที่ว่าเราไม่ต้องไปกะเกณฑ์ว่าเป็นใครนะฮะโชคลาภมีครับนะฮะยังพอมีบ้างมีขอเลขมงคลมาด้วยเลขมงคลนะครับเลขมงคลที่จะมอบก็มีในเนี้ยในเลขบ้านมีอยู่ตัวหนึ่ง5นะฮะเป็น225นะฮะถ้าเป็นเลขทะเบียนรถเลขบ้านเบอร์โทรเนี่ยให้มี225ยิ่งดีนะครับไลเซนส์มีแล้วไม่ให้นะครับไลเซนส์มีแล้วนะแต่ว่าเป็นแฟนรายการประจำค่ะท่านต่อไปเลยค่ะทีนี้เริ่มจูนกันแล้วฮะเพราะบางท่านนี่ยังลืมว่าเอ๊ะทำไมรายการจิตหายไปไหนมีคนมาโทรมาถามอาจารย์เมื่อไหร่อาจารย์จะได้จัดรายการอีกค่ะยังอยู่ยังอยู่นะมาคุณสุภกิจอึ้งชัยเจริญนะคะวันศุกร์นะคะเบอร์โทร9133ดีไหมครับอาจารย์133เนี่ยฮะรั่วเรื่องทรัพย์นะครับรั่วเรื่องทรัพย์ถ้าเอาไปเจรจาเอาไปติดต่อต้องระวังนิดนึงนะฮะถูกคดโกงตกลงกันไม่ได้หรือว่าจะสูญเสียเรื่องราวของคนรักคนใกล้ตัวเพราะการเงินนะฉะนั้นถ้าทำงานเกี่ยวกับภาคเครื่องแนะนำเลยนะครับว่าลองดูนะฮะ9177หรือว่า177เนี่ยฮะเป็นเลขโภคทรัพย์เป็นเลขการเงินที่ดีเสริมโชคลาภนะคุณสุภกิจนะครับนะคะท่านต่อไปค่ะมาที่คุณเจนตู้วงนะคะจะได้ขายของที่เดิมไหมคะโชคลาภมีการขยับปรับเปลี่ยนนะครับคุณเจนนะฮะการขยับปรับเปลี่ยนครั้งนี้อาจจะไม่ได้ตรงสเปคเท่าไหร่แต่ว่าก็ยังทำไปแล้วก็สามารถก้าวสร้างสภาวะเรื่องการเงินให้คล่องตัวได้นะฮะอาจเปลี่ยนที่นะฮะแต่ว่าขายดีเหมือนเดิมประมาณนั้นโชคลาภไหนครับมีโชคลาภไหมครับโอเคไม่ค่อยมีนะฮะลงทุนเสี่ยงไม่ค่อยคุ้มนะฮะการลงทุนเรื่องหุ้นต้องระวังความเสี่ยงเนี่ยนะครับต้องควรปรึกษาข้อมูลให้ดีๆด้วยนะครับท่านต่อไปค่ะคุณจันจิราศีดาโคตรนะคะ6/05โอกาสมีเงินมาใช้หนี้ลายเซ็นตอนนี้บูชาเทพทันใจอยู่ค่ะอ๋อดีครับนะฮะบูชาองค์เทพนะครับแล้วก็อย่าลืมบูชาตัวเองด้วยจริงๆนะคือบางคนไปไหว้แต่เทพแต่ว่าลืมบูชาตัวเองเข้าใจคําว่าบูชาตัวเองมั้ยครับบูชาคุณงามความดีที่มีในตัวตนเทพเนี่ยเค้ารักคนที่ทําดีปฏิบัติชอบแล้วก็แผ่กุศลอย่างต่อเนื่องฉะนั้นเมื่อบูชาเทพแล้วนะฮะเราก็ต้องทําความดีด้วยแล้วก็จะได้บูชาหลวงพ่อสันใจด้วยค่ะนี่เร็วๆนี้ก็ไปราศีสไลด์นะฮะเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็จะไปสร้างหลวงพ่อสันใจไปไหมหูอาจารย์ล่วงหน้าไปถึงปีหน้าแล้วนะคะตอนนี้ครับคิวงานยาวค่ะงานนี้น้องแพรต้องไปนะค่ะไปเดี๋ยวให้นั่งเครื่องไปโอ้ยไปแบบพอเพียงก็ได้ค่ะโอ้นี่แสดงว่าจำคุณลีมาโอ้สุดยอดไปแบบพอเพียงค่ะไปเหมือนทุกคนดีๆครับนะฮะก็ได้ไปเจอที่นั่นหลวงพ่อสันใจนะมีโอกาสมีเงินใช้หนี้ไหมคะอาจารย์ไม่มีครับโอกาสยังไม่ค่อยมีคือความตั้งใจมีนะฮะน้องแพรใช่ไหมว่าคุณจันจิราเนี่ยเขาคิดทุกวันคิดทุกคืนคิดชั่วโมงแต่จังหวะไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยมีนี่ก็ไม่เป็นไรหรอกแต่เพียงแต่ว่าประหยัดอย่างพอเพียงเพราะว่าจะใช้เกินอัตราก็ไม่ได้เพราะมันจะไม่แบ่งนะฮะมี10แบ่งถ้า2อันนี้มี10นะฮะเราจะแบ่งถ้า10เราจะใช้ทั้ง10ก็ไม่ได้ตอนนี้คุณตึงเครียดจนถึงเดือนมกราคมหลังกุมภาค่อยเอาส่วนนั้นแหละที่จะเหลือที่จะเติมเต็มจากส่วนที่คุณลงทุนมาหรือว่าจับใจจะสอยเหลือแล้วช่วงนั้นจะคล่องตัวฉะนั้นจันจิราเตรียมตัวเลยนะฮะครับมีลายเซ็นไหมคะอาจารย์อะไรเซ็นด้วยใช่ไหมครับได้เลยครับนะฮะอะไรเซ็นเส้นสายประกาชีวิตนะฮะของคุณจันจิราศีดาโคตรนะคะมาท่านต่อไปเลยค่ะคุณทัศนาค่ะเกิดวันพุธที่26/99นะคะเวลา20:18บูชาอะไรดีการเงินขัดสนมากกำลังบูชาสีคณะปฏิมหาราบนะครับสีคณะปฏิก็คือพระพิคเนศวรมหาราบนะฮะก็เป็นปางประธานทรัพย์ก็ได้นะครับประธานทรัพย์ดับหนี้ทวีโชคนะครับองค์สีดำครับหรือไม่มีก็ปางใดปางหนึ่งที่คุณมีศรัทธานะครับหรือหารูปหล่อองค์เหมือนก็ได้นะครับบูชาตะการละทรัพย์เนี่ยมันเว้นช่วงตั้งแต่เริ่มต้นลงทุนทรัพย์เนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่แปรสภาพทรัพย์คุณก็ติดลบแล้วพูดง่ายว่าทัศนาไม่ทันคนแล้วก็ไม่ทันคิดด้วยเวลาไปลง
เล็มเต็มไม้เต็มมือไปแล้วเนี่ยในช่วงขาคืนขากลับมันแย่ครับถูกยึดแน่นะครับทรัพย์เนี่ยขอเป็นกำลังใจให้เจรจายากแล้วเพราะโอ้โหคุยกับตัวบีนี่ยากมากแบงค์ทั้งหลายนะครับไม่ได้จบเรื่องของไม่ได้จบเรื่องเอกสารนะมันได้จบที่ตัวเงินทีนี้มันก็จบที่แบงค์เหมือนกันนะครับแบงค์ก็คือแบงค์ธนบัตรอะไรฮะฉะนั้นทัศนาอาจจะเป็นช่วงที่ผมว่าต้องใช้ลมหายใจเฮือกสุดท้ายเนี่ยฮะเอาไปต่อรองให้ได้นะฮะถ้าครั้งนี้มันไม่ได้ยังไงก็ต้องหาทรัพย์มาปลดออกมิฉะนั้นยึดแน่นะครับนะเป็นกำลังใจให้นะคะท่านต่อไปค่ะครับผมคุณกฤษดาแสงฉายค่ะขอพรจากครูด้วยครับท้อจังเลยนางกวักกับเจ้าเงาะที่บ้านเป็นไงบ้างครับแสดงได้ชมรายการแล้วนะฮะถ้าถามเรื่องคำว่าครูอัฏฐาอะไรเงี้ยนะฮะมีตัวอังท้ายแสดงว่าแฟนรายการเริ่มจะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งหลายคนยังหามไม่เจอจูนไม่ได้นะครับหรือไม่ทราบว่าเปลี่ยนเวลาไปแล้วเปลี่ยนเวลามา 4:30 นะครับมีตั้ง3วันเลยนะฮะพุธพฤหัสศุกร์วันนี้เป็นวันสุดท้ายนะและสัปดาห์หน้าก็เจอกันใหม่พุธพฤหัสศุกร์เหมือนเดิมกฤษดาอ่ะมาตรงนี้ขอให้คุณกฤษดาเนี่ยผ่านพ้นจากวิกฤตนะฮะรวยเงินลาภล้นพ้นภัยผ่านแล้วอย่าไปท้อคำว่าท้อมีไว้ดมแล้วก็ทาถูทาถูหรือสูดดมนะคำเตือนห้ามทามากผิวจะไหม้จริงๆเราต้องเลิกคบคำนี้ไปเลยนะคะอาจารย์เราจะได้ใช้ได้อยู่แต่ใช้ได้อยู่นะครับฟังต่อทีนี้แล้วทำไงดีในขณะท้อเนี่ยเรามองนะฮะก้าวที่มันเป็นอุปสรรคเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อเราลงสุดๆแล้วชีวิตจะมีช่องทางเล็กๆถ้าเดินต่อช่องทางนั้นจะเป็นช่องทางที่สว่างแล้วคุณจะเป็นคนที่แกร่งขึ้นมาทันทีถ้าคนเราท้อเนี่ยน้องแบร์ใช่ไหมถ้าไปเดินต่อมันล้มตั้งแต่ก้าวแรกถ้าเดินต่อไปความสว่างเกิดขึ้นความสำเร็จก็รอคอยอยู่ผมว่าคุณผ่านนะครับส่วนนางกวักกับเจ้าเงาะที่บ้านเป็นอย่างไรบ้างการบูชาสักการะอย่าลืมสวดมนต์ให้ดังๆนะฮะขอพรเทพเจ้าหรือว่าเทพที่คุ้มครองที่บ้านเนี่ยการที่สวดมนต์ดังๆสมาธิเยอะๆเนี่ยเทพรักษามนุษย์คุ้มครองค่ะไปมาดังนั้นเลยนะครับขอบคุณที่คิดถึงครับเช่นเดียวกันเจอกันเมื่อไหร่ก็นะคิดถึงเมื่อไหร่ก็ส่ง SMS มาคุยกันครับค่ะท่านต่อไปค่ะมาที่คุณวิมลนัทกาญจนาไพศาลศิลป์ค่ะเลขท้ายเบอร์โทร9188เป็นยังไงบ้านนี้ถูกหวยครับมีทรัพย์ครับค่ะผ่านไม่ง่ายด้วยถูกก็ถูกไงเอาอย่างนั้นเลยมันไม่ต้องอ้อมค้อมไงอาจารย์ไม่บอกหนูแบบนี้บ้างเลยค่ะน้องแพ้เนี่ยน้องแพ้ต้องป่วยนะนะครับคือคำถามต่างๆเนี่ยบางครั้งว่าเห็นบางคนก็เห็นชัดบางคนก็ไม่เห็นก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าบอกอะไรว่าถ้าจะชมอย่างเงี้ยให้ชัดชัดเจนต้องเฉพาะมิราเคิลไม่ต้องไปโทรที่ไหนเลยแล้วผมก็ทำหน้าที่ตรงนี้พิธีกรตรงนี้จบแล้วจบกันข้างนอกไม่มีนะครับเข้าใจตรงกันนะพี่บุญรัตน์มาท่านต่อไปเลยนะคะคุณอภิชาอมรรัตนาสิริค่ะ4221เบอร์โทรค่ะนี่มันวันที่เท่าไหร่เนี่ยค่ะอาจารย์ลอตเตอรี่มันออกไปแล้วใช่ไหมเมื่อวานเมื่อวานซืนออกไปแล้วค่ะนี่อภิชาเราจะถามอดีตเมื่อวานใช่ไหมครับนะฮะจริงๆ จังหวะคุณเริ่มจะมีแล้วแต่ถ้าไม่จริงเนี่ยจังหวะไม่มีเลยแล้วจังหวะจะโคนเรื่องโชคลาภมาตั้งแต่ครั้งหน้านะครับผมไม่ได้บอกให้เล่นโชคลาภนะครั้งหน้าอาจจะเป็นเรื่องของการเจรจาทำฤทธิผลโชคลาภที่กำลังจะเวียนมาอีกครั้งหนึ่งก็ได้อภิชาลุยต่อสู้ต่อนะครับการเงินไม่จับพึ่งโชคลาภมากต้องพึ่งตัวเองพึ่งลำแข้งแรงกายเปลี่ยนงานดีไหมคะอาจารย์เปลี่ยนดีครับเพราะว่าบวกลบคูณหารนะฮะเสมอตัวกับติดลบทีนี้บางคนเนี่ยถ้าว่าถ้าติดลบบ่อยๆไม่ไหวเพราะว่ากำลังขับเคลื่อนของเขาเนี่ยภาระมันเยอะขึ้นใช่ไหมคุ้มไหมล่ะไม่คุ้มทำไมคุ้มแล้วมาทำไมก็มาทำงานไม่ถามเขาได้คุ้มไหมเขาก็มาทำงานแต่ว่างานเปลี่ยนแปลงแล้วดีขึ้นก็น่าจะโอกาสเลือกต่อนะครับนะเอาละค่ะตอนนี้สายพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะที่สายมาเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับจากไหนครับชุมพรค่ะอ๋อจังหวัดชุมพรไม่ใช่ค่ะชื่อค่ะคุณชุมพรนามสกุลเจริญดานุโรธค่ะเสียงหวานจังนะครับไพเราะนะคือบอกว่านักสร้างบุญนักกุศลเนี่ยเสียงเขาดีเงี้ยนะครับแต่เวลาร้อนร้อนจริงๆร้อนจับใจนะครับใช่ไหมครับเวลาร้อนแล้วเนี่ยนะฮะเอาไม่อยู่เลยแล้วจับใจเหมือนดวงอาทิตย์กำลังอัสดงเลยนะครับส่งมาชุมพรฟังอย่างนึงนะฮะจากหมายเลขโทรนะฮะ4224เนี่ยดีนะฮะดีตัวนี้นะครับมีตัวที่จะเสริมเรื่องโชคลาภมาอยู่ตรงกลางพอดีดังนั้นเลขพวกนี้เวลาเอาไปใช้เรื่องการเงินการทองมันคล่องตัวยกเว้นตามหนี้ไม่ได้4ตัวดับเรื่องการตามหนี้2เนี่ยเสริมเรื่องโชคทรัพย์สังเกตไหมเวลาให้ไปแล้วเมินเฉยจะเจออยู่บ่อยๆครั้งเหมือนคนที่ใกล้ตัวเองเหมือนเลยเป๊ะๆอย่างนี้เป๊ะเวอร์อย่างนี้ชมที่นี่นะครับมันจะเจออย่างนี้นะแล้วไม่ใช่คนเดียวหลายคนด้วยน้องแพรด้วยหรือเปล่าเป็นลูกหนี้เขาเนี่ยมันอ๋อเป็นค่ะเป็นเราเลยกันเดชชุมพรเนี่ย
ระวังเรื่องผู้หญิงผมยาวนิดนึงไม่ใช่น้องแพรนะนะครับไม่ใช่น้องแพรน้องมุ้ยไม่ใช่น้องทรายผู้หญิงผมยาวยังไงคะอาจารย์ผอมนะฮะแล้วก็ผิวเนื้อดำแดงนะครับฟันเยินนิดนึงนะฟันเยอะมานิดนึงฟันเยินเออนั่นแหละครับเรียบร้อยไปแล้วนะครับแล้วก็พูดเก่งเอาใจดีนั่นแหละฮะให้ระวังเขาเบอร์คือว่าเออนางมาร้ายในข้าผู้ดีจะมาเยือนคุณใช่ไหมครับไอ้ที่ผมพูดนี่เป๊ะจริงๆนะฮะไม่ได้บอกกันนัดหมายกันแต่ว่าอาการเนี้ยมันจะมีมาอีกแล้วนะครับต้องระวังทีนี้ฟังนิดนึงถ้าเรื่องเบอร์โทรผลให้ผ่านแต่ว่าเรื่องใจของเราต้องเปลี่ยนแปลงเรื่องใจเวลาคบอ่ะเขาก็ว่าคบมิตรดีก็ดีอ่ะคบกัลยาณมิตรก็ดีนะถ้าเราเลือกคนดีๆเข้ามาตอนแรกก็ดีตอนต้นแต่เสียตอนปลายนะต้องระวังใช่ไหมต้องระวังแล้วครับใจดีเกินนะฮะอาจารย์ขอเลขมงคลด้วยนะคะอ๋อจริงๆมันมีนี่นะฮะก็4กับ2เนี่ยโอเคละถ้าอีกตัวนึงครับ42เนี่ยครับแล้วก็742247เลขบ้านทะเบียนรถเบอร์โทรไม่ใช่ให้หวยนะครับรายการนี้ไม่มีการนะฮะอนุรักษ์หวยใดๆนั้น472274เนี่ยเป็นเลขโภคทรัพย์การเงินเฉพาะคุณชุมพรจังหวัดชุมพรจริงนะครับเดี๋ยวชาวชุมพรก็จะถูกหวยกันนะอย่าไปเล่นเยอะนะฮะคือมีได้เนี่ยแต่ว่าการคำว่าการที่เราคิดจะเป็นโชคลาภอาจจะเป็นเรื่องของบุญบารมีที่ทำไม่เคยเล่นเลยค่ะไม่ชอบผมเตือนคนที่จะเล่นเองครับเพราะว่าบางคนจะเชื่อแต่ว่าอยู่อย่างนี้ดีแล้วเพราะว่าเราเองก็ไม่ขัดสนนะฮะอย่างน้อยเนี่ยให้ที่บ้านบูชาพระศิวลีนิดนึงนะฮะเออณชาลิติปฏิทิราภาท่องให้หนักเงินทองไหลมาเทมาด้วยณชาลิตินะครับค่ะเนี่ยน้องแพรแอบจำแล้วนะครับแอบจำคุณจุพรแล้วจดตัวเลขด้วยเมื่อกี้ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะฮะขอบคุณมากคุณจุพรแล้วได้ลายเซ็นไปยังลายเซ็นลายเซ็นได้ยังได้แล้วค่ะเพราะเคยเจออาจารย์ที่ครั้งหนึ่งแล้วสองครั้งแล้วสองแล้วไหมล่ะต้องมีครั้งที่สามนะครับจะได้ครบสูตรเคยเจอที่ไหนคะล่าสุดมาเจอล่าสุดนี่เจอที่กันตนาค่ะอ๋อมานั่งกระสินไฟหรือว่ามานั่งเอามาครอบครูครับช่วงเดือนนะครับมาทั้งสองอย่างเลยค่ะโอ้ยสาธุนะฮะผมจำชื่อไม่ได้แต่คุ้นเสียงนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากที่ชมรายการขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่นใจนะแฟนรายการคือเราไม่รู้เราว่าใครเป็นใครเพราะว่าเนี่ยอย่างเอ็นเป็นอย่างคุณเป็นสนุกลาบหลายเนี่ยนะครับวันนี้เป็นวันเกิดนะครับก็ขออํานวยพรนะครับเดี๋ยวจะมอบพระพุทธหารจอมราชันให้หนึ่งองค์แล้วกันนะฮะขอให้คุณพิษณุเนี่ยตั้งจิตตั้งใจทำสิ่งใดก็ตามนะครับระลึกถึงพระมีนะฮะนายราชกุลในหลวงรัชกาลที่9นะครับให้คุ้มครองปกปักรักษาเหมือนที่คุณลีเขาอธิษฐานจิตแล้วเวลาคิดไม่ดีเนี่ยมันจะละลายหายไปนึกถึงพระองค์ท่านเอาความดีงามของพระองค์ท่านเป็นแบบอย่างเชิดชูไว้แล้วก็เอาไปปฏิบัติ ด้วยนะฮะพรนั้นจะเสริมฤทธิผลกับคุณพิษณุคุณพิษณุระวังละเมิดกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พระแม่ธรณีบ่นไม่ได้นะครับบ่นไม่ได้แล้วก็บ่นไม่ได้สองอย่างจำให้ขึ้นใจนะครับแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นครับค่ะมีความสุขมากๆนะคะท่านต่อไปค่ะคุณสิริวันเพชรสุขเกิดค่ะบ้านเลขที่98นะฮะดับนี่ทวีโชคจริงนะฮะหลังๆเนี่ยเตรียมพร้อมเยอะสิริวันเนี่ยในการเตรียมพร้อมคุณมีแล้วความละเอียดนะเรียบความละเอียดเรื่องบัญชีเรื่องการเงินผมให้ผ่านไฟเขียวเลยยกเว้นอย่างเดียวสุขภาพประมาณมีการผ่าการเจาะเกิดขึ้นช่วงประมาณกลางปีหน้าระวังสิครับระวังไอ้บอกไปอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ถ้าเราระวังความระแวงเกิดขึ้นในสภาวะดวงไม่เอานะเราพยายามนะฮะทานมากมากมื้อต่ออาหารที่เป็นพวกผลไม้แล้วก็พวกมันจัดเค็มจัดหวานจัดของคุณเนี่ยนะมักเลยอ่ะก็คือชอบค่ะสุขภาพก็ไม่ดีนะเนี่ยไม่ได้เค็มจัดลดเค็มครึ่งนึงลดหวานครึ่งนึงในรถเมย์ก็จะมีติดไว้ใช่ไหมใช่ค่ะเคยอ่านไหมเคยอ่านค่ะหนูว่ากินแบบธรรมดาธรรมดาไม่ต้องปรุงรสเยอะดีกว่าสุขภาพระยะยาวเลี่ยงได้ก็เลี่ยงเนาะค่ะมีทะเบียนรถด้วยนะคะอาจารย์599 599เฉียวชนด้านหน้าครับค่ะไม่ใช่แล้วอ๋อถูกแล้วมองเห็นเป็น8นะเลขนี้นะแสดงว่ารถอีกคันน่าจะต้องมี58นะครับผมไม่ได้ให้หวยนะท่านผู้ชมนะแล้วตัวเลขก็ไม่ใช่เลยนะครับจดจนเต็มสคริปต์ผมไม่ได้ให้เลยฮะเฉพาะคนเลขบางคนอย่างเดียวเลขบางคนมาใช้อะไรเลขบ้านทะเบียนรถยนต์เบอร์โทรนะครับนะจะได้เลี่ยงๆกันทำมาหากินดีกว่าครับรวยได้นะครับด้วยลำแข้งแล้วถูกต้องค่ะท่านต่อไปค่ะมาต่อเลยนะครับคุณจิรพงศ์ค่ะมีดอกจันคำว่าเกตดอกจันคืออะไรฮะเขาเว้นช่วงเซนเซอร์เหรอเซนเซอร์เอาไม่เป็นไรอ่ะชื่อจิรพงศ์ถามว่าไงถามว่าการงานการเงินความรักค่ะความรักเลิศมากนะครับเอาใจเราเนี่ยนะใส่ใจเขาเยอะเกินไปก็ไม่ได้เนี่ยนิ่งๆเฉยๆเดี๋ยวความรักมาเยือนเองส่วนเรื่องการเงินนะครับการเงินรั่วนะครับบางครั้งรับซ้ายจ่ายขวานะครับยังไม่เต็มกระเป๋าเท่าที่ควรและการงานในช่วงนี้เป็นการงานที่อาจจะได้มาใหม่ขยับปรับเปลี่ยนในทิศทางที่ดีด้วยนะครับจิรพงศ์ครับกับลายเซ็นนี้นะเซ็นเซอร์นามสกุลไม่เป็นไรเซ็นเซอร์นามสกุลเพราะผมใช้แต่ชื่อนะครับค่ะจิรพงศ์นะคะอาจจะไม่เซ็นเซอร์ก็ได้เพราะบางทีเนี่ยอักษรบางทีเราพิมพ์แล้วเนี่ยน้องนิวผมพิมพ์อ่ะพิมพ์เสร็จกลายเป็นสิวเฉยเลยเพราะว่ามันเดี๋ยวนี้มัน
ให้เลือกภาษาอ่ะใช่ไหมนิวเป็นสิวเหรอคะจะผิดไกลมากใช่ใช่เวลามันจะมีให้เลือกไงฮะนะครับถ้าใครที่เล่นไลน์ก็จะทราบเลยว่าเป็นนะครับนะคะอะไรเซนค่ะจะอะไรเซนโชว์หน่อยนะคะขอบคุณจิรพงศ์นะคะท่านต่อไปเลยค่ะจากคุณวรพงศ์กาญจนภัยสารสินนะคะเมื่อกี้เหมือนเราอ่านระยองคุณนี้ค่ะคุณระยอง7603ดีไหมคะหมายเลข1 7603ใช่ไหมครับทะเบียนรถ7603ถ้าใช้เองไม่ดีถ้าใช้ให้ผมอ่ะดีครับนี่คือหลักการสะเดาะเคราะห์นี่คือหลักการสะเดาะเคราะห์ที่เรามักเป็นเหยื่อฟังนะฮะอะไรดีไม่ดีก็ว่าศาสตร์ร้ายไม่ทำลายคนดีแล้วคุณวรพลเชื่อไหมครับว่าของคุณเนี่ยรถคันนี้จริงๆอ่ะทะเบียนไม่ถูกกันเลยแต่ว่ามีพระดีนะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะทางระยองเลยนะฮะทางทิศทางที่ครูผมกำลังจะบอกว่าคุณอ่ะได้นำรัตนาพระที่คุณอยู่ในพื้นที่อยู่อาศัยจะเป็นยันรูปหล่อองค์เหมือนนะฮะพระประจำรถคุณดีทั้งที่นี่เลขทะเบียนไงเลขทะเบียนนี่ไม่ถูกเลยไม่ค่อยถูกโฉลกกับเจ้าของแต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่ดูเลขทะเบียนไม่ปรากฏพอดูชื่อปุ๊บโอ้โหนะฮะการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหว้พระเนี่ยเป็นสารณะศาสตร์ร้ายจริงไม่ทำลายคนดีคุณเป็นคนดีหรือเปล่าครับเป็นคนดีรับรองผ่านครับเห็นไหมฮะมาท่านต่อไปเลยค่ะถามกันมาเยอะๆท่านผู้ชมนะฮะวันนี้นะฮะเวลายังเหลือโอ้โหนะฮะ18 ชั่วโมงบัตรนะคะคุณอนงนาถนะคะเลขบัตร189น้องยืมเงินไปจะได้คืนเมื่อไหร่คะถ้าผมบอกไปน้องก็โทรด่าผมสิครับว้ายไม่ละค่ะไม่โทรด่านะนะครับฟังดีๆนะครับอนงนาถฟังไว้อย่างนึงว่าในสิ่งที่เราให้เนี่ยนะนั่นคือกระเป๋าเงินเราแต่น้ำตาคนอื่นเขาใช่นะเขาก็เอามาฝากเราค่ะมันเป็นอย่างนี้บ่อยๆแล้วฉะนั้นไอการที่ให้ไปนั่นแสดงว่าเราให้ด้วยใจก็ต้องทำใจทำใจว่าให้เขาไปแล้วอาจจะไม่ได้คืนแล้วก็อาจจะไม่ได้แต่เขาให้คืนไม่คืนแต่ไม่เต็มไม้เต็มมือพูดง่ายๆว่าจะเต็มยืม20 บาทเนี่ยจะคืนมา16-17 บาทหรือ11 บาทแล้วขาดหายไป8 หรือ 9ผมเปรียบเทียบไปฟังประมาณนี้เลยครับแต่จริงๆนะคะทุกวันนี้ให้ใครยืมเงินนี่ต้องทำใจไว้ก่อนนะนะครับว่าจะทำหลักฐานในประเด็นนี้เวลาให้อาจารย์ยืมเนี่ยเดี๋ยวเรียกทำหลักฐานไหมอุ้ยอาจารย์ไม่ได้ยืมหนูแล้วค่ะครับนะมาท่านต่อไปนะคะคุณอัคคริภาต้องประสงค์นะคะ33/6การเงินติดขัดมากใช่ไหมครับ33/6นะฮะ33/6ถ้าเป็นเลขที่บ้านนะครับบ้านเลขนี้นะครับบ้านเลขนี้เนี่ยควรจะทำบุญนะฮะถวายสังฆทานสัก9 ชุดนะหรือเจริญพระชยมงคลถาโดยนิมนต์พระเดชพระคุณเจ้ามาฉันภัตตาหารเพลที่บ้านก็ดีมากๆเลยฉะนั้นมีโอกาสทำช่วงไหนดีช่วงปีใหม่ก็ได้นะครับนะทำแล้วก็เวลาทำแล้วเนี่ยก็บอกกล่าวพระภูมิเทวาเจ้าที่ทางเวลากดน้ำกดท่าก็บอกกล่าวซะไม่เสียหายหรอกนะครับว่ายิ่งทำยิ่งให้ยิ่งได้รับครับนะครับท่านต่อไปค่ะคุณมาลาทิมลอยค่ะจะมีโชคลาภบ้างไหมคะครูมาลานะครับว่างเว้นไปพอสมควรแต่ว่าเด่นๆชัดๆเลยนะฮะหวังอีกทีเดือนมีนาต้นมีนากับกลางมีนามีโชคลาภครับตอนนี้ยังนะยังครับยังนะท่านต่อไปค่ะจะได้ไม่ต้องโอ้โหเยอะแยะเหนื่อยกายนะครับใช่ไหมท่านต่อไปนะคะคุณสิรินทิจจันโสมนะคะเบอร์โทร4236ค่ะอ่านได้ครบคุณครูที่เคารพคะขอพรให้มีกำลังใจค่ะสิรินทิจฟิลินทิปเนี่ยเขาเป็นแฟนรายการประจำะนะครับแล้วก็ร่างเล็กแต่ใจดีะนะครับรู้หมดแหละแฟนรายการจำชื่อได้บ้างไม่ได้บ้างก็ขออภัยแต่ว่าบอกได้เลยว่า4236นะฮะเบอร์นี้นะฮะจะต้องเปลี่ยนงานอีกครั้งแล้วนะครับหลังจากที่เปลี่ยนมาะนะครับก็ดีใจด้วยนะครับเพราะเปลี่ยนแต่ละครั้งคุณก็ต้องไปปรับตัวต้องไปเริ่มต้นใหม่แล้วดีขึ้นใช่ไหมคะเปลี่ยนไปดีขึ้นเหมือนเดิมคืออยากให้ทนให้ต่อสู้ต่อสิ่งที่การเปลี่ยนงานบ่อยก็ไม่ใช่ของดีนะท่านสิรินทิพย์นะฮะสู้ต่อลุยต่อครับทุกอย่างจะได้ผ่านเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับ SMS นะคะพิมพ์ HJ ค่ะชื่อนามสกุลและคำถามค่ะ4221606เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะครับผม